ละมันก็จะมีคดีต่างๆมากมายเกิดขึ้นคดีต่อมาก็เช่นกันนะครับมีสองสามีภรรยาทำลายปลอมขึ้นมาโอ้ดูรูปแล้วตกใจเลยเป็นผบตรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับกล้ามากนะคะกล้ามากครับแล้วก็ไปก่อคดีคือว่าไปหลอกตำรวจคนอื่นเขาบอกว่าอยากได้ยศสูงขึ้นไหมวิ่งเต้นทางนี้ได้นะโอนเงินมาสิมีคนหลงเชื่อนะครับก็คือตำรวจนี่แหละนะครับโหมูลค่าความเสียหายเนี่ยเกินล้านบาทนะล่าสุดนี้ตำรวจเขาจับกลุ่มตัว2สามีภรรยาได้แล้วที่สำคัญต้องตั้งคณะกรรมการมาสอบตำรวจที่พยายามวิ่งเต้นด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทสุทินสับพ่วงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีไพบูลย์น้อยขุ่นผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.แถลงข่าวจับกุมนายกิติศักดิ์สิริวิทยาวงศ์และนางสาวไพลินวีอุบแก้วสองสามีภรรยาเจ้าของธุรกิจอลูมิเนียมนะครับซึ่งปลอมลายเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับแล้วก็ไปอ้างว่าสามารถช่วยวิ่งเต้นตำแหน่งระดับสูงนะครับตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการถึงสารวัตรได้ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี2561พลตำรวจโทสุทินก็เปิดเผยว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยใช้แอปพลิเคชัน LINE โดยใช้ภาพหน้าปกเนี่ยเป็นพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นได้ทำการติดต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายก็คือตำรวจนี่แหละครับอ้างว่าสามารถที่จะช่วยวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้แล้วก็มีการโยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่มันดีขึ้นทำให้มีเหยื่อซึ่งก็คือข้าราชการตำรวจกว่า10คนหลงเชื่อมูลค่าความเสียหายตัวเลขนะครับอยู่กว่า 1,500,000 บาทครับทั้งนี้สาเหตุที่จับได้เนื่องจากว่าข้าราชการตำรวจบางส่วนเนี่ยเริ่มเอกใจสงสัยและจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ปอท.เพื่อให้ตรวจสอบก่อนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและจับตัวได้ที่ย่านฝั่งธนนะครับก็คือที่ธนบุรีฝั่งธนบุรีนั่นเองนะครับโดยผู้ต้องหาอ้างว่าธุรกิจขาดทุนประกอบกับรู้จักระบบตำรวจเป็นอย่างดีจึงอาศัยช่องทางดังกล่าวหลอกลวงเหยื่อทำให้ตำรวจหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินมาให้กับผู้ต้องหานะครับด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินคดีในทุกรูปแบบและให้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกลุ่มตำรวจที่ต้องการวิ่งเต้นด้วยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนและกระทำความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์โอ้นี่มันกระตุกหนวดเสือชัดๆนะครับผมใช่ค่ะก็นี่แหละเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราพยายามที่จะเดินหน้าในการปฏิรูปตำรวจเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายที่หลายคนรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็ยังคงเชื่อว่ามีการซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปมีหลากหลายวิธีการพยายามกันมาหลายรัฐบาลแล้วจะสำเร็จในยุคนี้สมัยนี้หรือไม่เอาใจช่วยเอาใจช่วยด้วยครับผมค่ะคุณผู้ชม